ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับ Drive and Bride นะครับขับขี่ไปด้วยกันสัปดาห์นี้นะครับแหมต้องบอกว่านำคุณผู้ชมมาพบกับมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นไฮไลท์แต่ว่ารถยนต์น่ะก็เป็นความกลมกล่อมครับเป็นรุ่นใหม่ทั้งคู่เป็นคนละแนวเป็นคนละแบบแต่เราเอามาเรียกว่า Mix and Match เอามาเจอกันให้ได้นะครับกับเรื่องราวของ Honda Mobilio ใหม่ครับเขาบอกว่านี่เป็นรถอเนกประสงค์ที่ขนาดกำลังดีนะครับใช้งานในครอบครัวใช้งานในเมืองก็คล่องตัวทีเดียวมาดูซิว่า Honda เขาปรับอะไรให้กับ Mobilio บ้างแล้วมันใช้งานแล้วน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนส่วนเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ครับแนว Cafe Racer ครับแนวนี้นี่เขาบอกว่าคนกวนๆนะครับจิ๊กโก้หน่อยๆต้องชอบแน่ๆนะครับกับ Ducati Cafe Racerมาแบบคอมพลีทนะครับดูคติจัดมาให้ออกมาจากโชว์รูมเป็นแบบนี้เลยมีเงื่อนไขการรับประกันการดูแลทุกอย่างเรียบร้อยครบถ้วนไม่ต้องมาเพิ่มเติมเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับเรื่องราวของ Honda Mobilio ใหม่และดูคติ Cafe Racer พร้อมด้วยโจ๊กลองเมืองครับพาคุณผู้ชมมานั่งอยู่ในรถยนต์ต้องบอกว่าแบบอเนกประสงค์ก็ว่าได้นะครับเพราะนี่คือ Honda Mobilio ใหม่ครับต้องเรียนก่อนว่า Honda Mobilio เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนะว่ายังไงดีก็บอกให้ฟังแบบนี้ละกันเหมือนกับเป็นรถที่ ถูกต่อยอดมาก็เป็น Honda Jazz ที่คันใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเป็นประตูสไลด์ก็เป็น Honda Freedแต่ถ้าเกิดเป็นประตูเปิดปกติแบบทั่วไปก็คือเจ้า Mobilio คันนี้นั่นแหละนะครับก็เป็นรถที่ถูกออกแบบดีไซน์แล้วก็วางในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกต่างๆมาเพื่อให้ใช้งานได้ครอบคลุมกับรูปลักษณ์รูปทรงที่มีความอเนกประสงค์นะครับก่อนจะไปพูดถึงภายนอกเนี่ยผมพูดถึงภายในก่อนเลยนะเพราะถือว่าเป็นจุดเด่นของรถคันนี้ภายในเนี่ยต้องบอกว่ากว้างขวางสะดวกสบายมากกว่ารถเก๋งปกติทั่วๆไปพื้นที่หลังคาสูงมีเฮดรูมเยอะๆนะครับพื้นที่ด้านบนเยอะๆเนี่ยทำให้โล่งโปร่งสบายแล้วก็ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านหลังที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวภายในก็ตกแต่งดีไซน์เนี่ยมองเพลินๆต้องบอกว่าพวงมาลัยก็เหมือนยกมาจาก Honda Jazz นะครับเป็นการแชร์สิ่งที่ใช้งานได้ร่วมกันเอามาแบ่งปันกันนะครับเพื่อลดต้นทุนลดคอสแล้วก็ง่ายต่อการสต็อกในเรื่องของอะไหล่นะครับที่จะเก็บเอาไว้ไม่ให้เกิดเรื่องของความล่าช้านะครับพาร์ทอะไรที่ใช้ร่วมกันได้หน้าจอแผงคอนโซลนะครับรวมไปถึงมาตรวัดมีทั้งวัดเครื่องนะครับวัดรอบเครื่องวัดความเร็วแล้วก็บอกระดับน้ำมันบอกระดับอุณหภูมินะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆที่ใส่มาให้ค่อนข้างครบนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันในการใช้งานที่มีครบถ้วนนะครับในความจำเป็นของรถยนต์ที่ควรจะมีนะครับมาดูทางด้านของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบ iVTEC 1.5 ลิตรที่ให้กำลังถึง117แรงม้าโดยประมาณนะครับแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่146นิวตันเมตรก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของบล็อก 1.5 iVTEC ของ Honda เขานะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่เป็นพิมพ์นิยมของทาง Honda แล้วก็มีแชร์อยู่ในหลายๆรุ่นถามว่าบล็อกนี้เหรอทำไมเป็นพิมพ์นิยม Jazz ก็ใช้ City ก็ใช้นะครับ Mobilio นะครับขนาดความจุของเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร iVTEC เนี่ยนะมี Mobilio ยังมี Freed อีกเรียกว่าหลายรุ่นน่ะที่ Honda จับเอาเครื่องยนต์ iVTEC 1.5 ลิตรมาใช้แต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่น้ำหนักเบา
แต่ว่าให้กำลังดีนะครับอัตราเร่งดีรถคันนี้ก็มีระบบเกียร์อัตโนมัติที่เขาเรียกว่าแบบ CVT นะครับเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่นุ่มนะครับเงียบขับเคลื่อนสบายเลยทีเดียวนะในขณะนี้ผมขับอยู่บนทางพิเศษนะครับความเร็วระดับเดินทางเลย110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าการเก็บเสียงก็โอเคนะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าด้วยทรงรถที่มันเป็นทรงหลังคาสูงแล้วก็เป็นทรงอเนกประสงค์ตั้งๆแบบนี้นั้นเวลามีแรงลมแรงๆหรือแรงลมปะทะเข้ามาอาจจะมีรู้สึกได้บ้างแต่ก็ยังถือว่ารับได้นะครับช่วงล่างนะครับนุ่มดีนะเป็นช่วงล่างที่นุ่มนวลแล้วก็เกาะถนนได้ดีพอสมควรนะครับเรียกว่าเน้นเรื่องการใช้งานเรื่องความนุ่มนวลเอาไว้ก่อนนะครับพวงมาลัยนี่ต้องบอกว่าแหมจับกระชับมือนะวงขนาดนี้แล้วก็พอใช้ความเร็วเนี่ยสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวงมาลัยก็ยังสามารถควบคุมได้ทันใจนะครับเรียกว่าน้ำหนักพวงมาลัยดีบาลานซ์น้ำหนักดีนะครับแต่ถ้าความเร็วสูงมากกว่านี้ต้องบอกว่าด้วยธรรมชาติของรถนะอาจจะรู้สึกว่ามันเบาๆไปหน่อยนะครับอาจจะไม่ถูกเรียกว่าไม่ถูกจริตไม่ถูกความต้องการของคนที่ชอบขับรถหรือว่าเดินทางด้วยความเร็วค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องชดเชยด้วยทักษะการขับขี่เอามาชดเชยไปนะครับแต่ถ้าใช้งานตามปกติตามสเปคแล้วก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับรถคันนี้ยกเท้าออกจากคันเร่งความเร็วเริ่มตกลงเห็นได้ชัดระบบเบรกนะครับหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นดรัมเบรกก็เริ่มทำงานให้รถชะลอตัวลงนะครับเดินคันเร่งต่อเพื่อจะเพิ่มความเร็วนะครับได้ยินเสียงเครื่องยนต์นิดๆนะเพราะว่านี่เป็นการทำงานร่วมกับระบบเกียร์ CVT เพราะนั้นจังหวะการกดคันเร่งการเดินคันเร่งนะครับรอบเครื่องก็จะทำงานต่อเนื่องต่อไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สูญเสียกำลังในช่วงกลางนะจังหวะที่ขับรถแล้วคิดว่าเหมาะสมนะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะมีไฟขึ้นว่าอีโคนะครับคือเรียกว่าเอานะไม่ถึงกับประหยัดนะแต่ว่าเอามาถูกทางแล้วล่ะมาถูกต้องแล้วขับรถด้วยน้ำหนักคันเร่งแบบนี้ด้วยความเร็วแบบนี้นี่แหละทำให้นะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสนับสนุนโดยนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าผมเจอผู้ชายที่เจอกันทุกสัปดาห์นะมาเรื่องมอไซค์ยังไม่ถึงคิวยังไม่ต้องทักสิเอาแล้วอย่าออกกล้องเอาเลยก็ได้โจ๊กลองเมืองครับสวัสดีครับไม่ได้พบกันเลยครับตั้งแต่ไม่ได้เจอกันเนี่ยเราก็ไม่เจอก็จะพบได้ไงครับผมวันนี้ยังไงดีวันนี้มาหล่อๆเท่ๆแล้วแบบว่าผมไม่อยากฆ่าผู้ชายคนนี้นะถ้าอยากได้หล่อๆเท่ๆไปทางนี้แต่ถ้าดูดีมีตังค์อ่ะมันต้องมาทางนี้มาคือในเมื่อจะเริ่มกันแบบนี้นะครับครับมันต้องคนละหมัดวัดกันไปเลยแบบนี้ครับเข้าเรื่องรถครับเดี๋ยวเขาจะร้องไห้ต้องถามก่อนทำไมวันนี้
ต้องเป็นรถคันนี้ครับเพราะว่าเอาจริงนะยังแทบไม่มีรายการไหนได้สัมผัสเจ้าตัวคาเฟ่เลเซอร์ของดูคาติสแคปเปอร์นี้มาก่อนเลยดูคาติมีคาเฟ่เลเซอร์แบบนี้ด้วยหรอใช่แล้วอันนี้เป็นตัวที่แบบว่าคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นคนเป็นรุ่นปกติที่คนซื้อไปแล้วไปแต่งแต่อันนี้เป็นคอมพีทมาจากโรงงานที่เขาเซตอัพว่านี่แหละมันคือคาเฟ่จริงๆมันต้องอย่างนี้มันต้องมีแฮนดลิ่งที่ดีมีการอะไรก็แล้วกระชับของตัวบอดี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วมันจะคือดีอ่ะคือโจ๊กกำลังจะบอกว่าแต่ก่อนซื้อดูคติ อยากได้เป็นทรงคาเฟ่ต้องไปแต่งเองต้องไปแต่งข้างนอกแต่นี่คือดูคติออกมาจากศูนย์เป็นแบบนี้เลยใช่นี่มาแบบทรงนี้เลยคาเฟ่กระจกปลายแฮนด์มีเพลทแบบเบอร์54นี่แทงได้เลยนะครับ54 45 54 455กลับไปกลับมากลับไปกลับมาต้องถูกสักงวดอ่ะเออนะงวดไหนไม่รู้เพราะมันเป็นเพลทนัมเบอร์ของบรูโน่สเปซินี่มันจะเป็นนักแข่งขออีกทีเดี๋ยวไม่จะไม่เหมือนเดิมบรูโน่สเปซินี่นะครับจะเป็นนักแข่งที่เป็นตำนานของที่เขาใช้ดูคาติเนี่ยมาตกแต่งเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์แล้วทำการแข่งขันเฮ้ยนี่เรื่องจริงผมว่าถ้าใครเคยเห็นคล้ายๆผมนะเห็นภาพสมัยก่อนดูคาติเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าทรงคาเฟ่ใช่แล้วจะมีไอ้เบอร์54เบอร์54นี่นี่แหละคือตำนานคุณได้ขี่ตำนานเช็คขึ้นเดียวกับมันจะมีตัวพอสมาร์ทอันนั้นคือนักแข่งในตำนานกันที่เป็นทรงอันนั้นก็เป็นทรงคาเฟ่เลเซอร์เหมือนกันอ๋อนะที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้นั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าคนที่คุ้นเคยก็จะอาจจะเห็นรถภาพในอดีตปกติที่บูโน่สเปเชียลลี่ค่อมอยู่เป็นรถแบบคาเฟ่อย่างนี้แหละมีเบอร์54นี้เอาไว้นะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวปล่อยผู้ชายคนนี้ไปขี่เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วให้เขามาเล่าให้ฟังว่าคันนี้น่าสนใจขนาดไหนครับถึงคันนี้เป็นไงครับโอ้ยคันนี้นี่มันแบบว่าคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นคาเฟ่เลเซอร์ที่คอมพลีทจริงๆครับที่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าเอาไปตกแต่งที่เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอกลักษณ์ของแต่ของแต่ละบุคคลคือมันกระชับหน้าหลังสั้นครับแฮนด์เนี่ยเวลาตอนขี่แล้วมันไม่กว้างอย่างที่ตาเห็นน่ะใช่มั้ยไม่รู้ว่ากระจกปลายแฮนด์เนี่ยตอนแรกคิดว่าโอ้อย่างน้อยเนี่ยต้องปอกแต่จริงๆแล้วนี่เปล่าเลยแทบจะไม่เป็นปัญหาเลยแม้กระทั่งการเลี้ยวการซอกแซกการอะไรเงี้ยถือว่าดีแล้วก็เป็นมิตรกับคนขี่เวลาตอนขี่ออกนอกเมืองเนี่ยรอบสักเกียร์3 4เวลาตอนกระแทกคันเร่งไปแล้วเนี่ยมันมาเต็มเลย75แรงม้าของเขาเนี่ยมันมาเป็นลูกอ่ะถามว่าครับข้อที่ชอบที่สุดของรถคันนี้คืออะไรคือความคอมพลีทแล้วว่าความกระชับของตัวรถเขาอะขี่แล้วไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนะครับแต่ว่าขี่แล้วหลายคนบอกโอ้ยคาเฟ่นี่ต้องรันทดเปล่าเลยเป็นรถที่ค่อนข้างขี่แล้วสบายด้วยช่วงล่างด้วยอะไรเงี้ยของเขาค่อนข้างจะซัพพอร์ตแรงโอเคทีนี้ต้องถามว่าเอารายละเอียดมาคุยหน่อยที่บอกคอมพลีทเนี่ยมีอะไรมั่งหลักๆเลยครับแฮนด์ครับจะจับที่หัวโช๊คครับนะครับแล้วก็เป็นกระจกปลายแฮนด์นี่ที่ติดตั้งมาจากโรงงานสไตล์คาเฟ่เขาสไตล์คาเฟ่แล้วก็ด้วยคัทด้วยสังเกตว่าทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะไม่เหมือนกันคลัชนี่จะยาวหน่อยแต่ว่าด้วยเบรกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นออกมันจะมีเท็กเจอร์เล็กๆน้อยๆที่ให้รู้ว่าลงรายละเอียดว่ามันเป็นของเบมโบครับแล้วก็กระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยปกติจะเป็นติดอยู่นี้แต่ว่านี้เป็นเปลือยครับนะครับให้เห็นความถึงความเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยอันนี้จะเป็นยางทูบเลสคือไม่มียางในนะครับเป็นขนาด17ทั้งหน้าทั้งหลังครับแล้วก็เบรกด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นของ Bembo M4 แล้วก็โช๊คด้านหน้านะครับเป็นแบบโช๊คอัพไซด์ดาวน์นะครับกับหน้าหลังโช๊คด้านหลังจะเป็นโมโนโช๊คของคายาบ้าคือรายละเอียดมันเยอะเขาใส่ความเป็นคาเฟ่เลเซอร์ค่อนข้างเข้าไปเยอะดีเทลอื่นๆนะเสียที่บอกไปว่ามันเป็นรวมถึงท่อเทอร์มิโนนิ
เทอร์มินอลนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นแบบว่าตัวที่แบบไฮเปอร์ฟอร์มานซ์นะจะเป็นทำมาให้กับดูคาติแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่เกิน95เดซิเบลนะครับก็จะมีจุกลดเสียงมาให้นะครับแล้วก็ตัวที่คุณจับอยู่เนี่ยถ้าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีตัวตูดมดมันจะเป็นไฟเบอร์ครอบแล้วเหมือนนั่งแบบขี่คนเดียวเท่ๆนะครับรวมทั้งตัวกันดีดอ๋อคือครอบอันนี้ไปเลยฮะใช่ครอบไปเลยครับโอเคนะครับเรือนไม้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่ระยะทิปรวมนะครับทิป A ทิป B นะครับระยะมอความร้อนนะครับเรียกว่าเอารายละเอียดเท่าที่จำเป็นมาให้ใช้ใช่แต่บอกเลยว่า449มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะไม่แต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าตัวเลือกเยอะแต่ถ้าสำหรับคนที่มองว่าอยากได้ดูคาติและเป็นคาเฟ่เลเซอร์อืมอันนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะใช่ด้วยราคาตอนด้วยราคา449เนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างกับคอมพีทกับตัวมันเองอยู่แล้วครับมันเป็นตัวเลือกที่ถ้าเกิดซื้อไปก็ประมาณ4กว่าคุณจะไปแต่งคาเฟ่เนี่ยคุณต้องแปลงเยอะแล้วมันอาจจะไม่คอมพลีทขี่แล้วมันจะไม่นี่ก็อันนี้คือความชอบส่วนบุคคลแต่ที่ผมสัมผัสมาหลายคาเฟ่เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นรถที่คอมพีทจริงๆนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่โจ๊กได้บอกไปดูคาติคาเฟ่เรเซอร์คันนี้ถือว่ามาแบบครบเซตครับมีอุปกรณ์ในสไตล์คาเฟ่ทุกอย่างมาให้ครบครบมีเรื่องของรับประกันอะไรจากศูนย์มาครบเลยเพราะว่าศูนย์เขาทำมาให้ทั้งดูคาติเขาดูแลมาหมดถูกต้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีที่น่าสนใจใช่ไม่สูงมากขี่สนุกขี่สบายนะครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณโจ๊กลองเมืองมากนะครับแล้วก็ข่าวหน้านะเดี๋ยวเขาจะมีหลากหลายรูปแบบของมอเตอร์ไซค์มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณโจ๊กมากครับขอบคุณครับนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้วางแผนนำรถยนต์นิสสันลีฟใหม่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับโดยถือว่าเป็นการนำรถไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายเป็นรายแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสำหรับรถยนต์นิสสันลีฟใหม่นั้นมีอัตราการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ครับแล้วก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งขายดีที่สุดในโลกโดยได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้การขับเคลื่อนอย่างชาญฉลาดซึ่งได้แก่การขับขี่ด้วยระบบอัจฉริยะระบบพลังงานอัจฉริยะและการบูรณาการอย่างอัจฉริยะครับรถยนต์นิสสันลีฟใหม่นั้นได้เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนิสสันลีฟใหม่นั้นเป็นการยกระดับมาตรฐานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยสามารถขับขี่ได้ไกลมากขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีขีดความสามารถด้านการขับขี่อัตโนมัติที่เพิ่มมากขึ้นโดยสามารถขับขี่ได้ระยะทางไกลถึง400กิโลเมตรใช้เวลาในการชาร์จไฟแบบปกติ16ชั่วโมงให้กำลังถึง110กิโลวัตต์และแรงบิด320นิวตันเมตรนอกจากนี้แล้วนะครับนิสสันลีฟใหม่ก็มาพร้อมระบบที่เรียกว่า e-pedal นวัตกรรมการขับเคลื่อนรถยนต์ใหม่ภายนอกมีรูปทรงที่เพรียวตามหลักอากาศพลศาสตร์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถยนต์นิสสันก็คือกระจังหน้าแบบ V-motion ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ยึดหลักการออกแบบของนิสสันที่เรียกว่า Gridding Wing โดยนิสสันลีฟใหม่นั้นมีวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปในประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดการส่งมอบในช่วงเดือนมกราคม2561ในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและยุโรปตามลำดับนอกจากนี้นะครับยังถือโอกาสนำพาคุณผู้ชมไปร่วมสัมผัสนิสสันลีฟแบบใกล้ชิดในการลองระบบ
ถอยจอดอัตโนมัติหรือว่า Park Pilot รถยนต์จะทำการเข้าจอดเองครับโดยจะมีปุ่มกดที่หน้าจอเมื่อเจอที่จอดแล้วนะครับเพียงแต่กดปุ่มนี้เท่านั้นเองรถจะทำการจอดให้โดยอัตโนมัติทั้งการควบคุมพวงมาลัยควบคุมคันเกียร์เบรกและคันเร่งเมื่อจอดเสร็จแล้วก็จะเข้าตำแหน่งเกียร์ P ให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันครับทั้งนี้นิสสันลีฟใหม่มีราคาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ 3,150,360 เยนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 959,000 บาทครับส่วนผู้บริโภคชาวไทยเตรียมรับฟังข่าวดีครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยบอกแล้วว่าจะมีการนำรถยนต์นิสสันลีฟมาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งถ้าคาดการไม่ผิดนะครับเราน่าจะได้พบกับนิสสันลีฟใหม่ในประเทศไทยในปีหน้าครับคนที่ชอบรถแบบอเนกประสงค์นะครับก็น่าจะมี Honda Mobilio เข้าไปรวมอยู่ในตัวเลือกของคุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าลองไปขับลองไปนั่งลองไปสอบถามดูนะครับจะได้ดูว่าตรงกับลักษณะการใช้งานที่เราต้องการหรือเปล่ารวมไปถึงดูคาติคาเฟ่เรเซอร์นะครับมอเตอร์ไซค์ต้องบอกเลยว่าแหมขับขี่มาแบบคอมพลีทแบบนี้ก็สบายใจครับไม่ต้องมากังวลเรื่องการบริการหลังการขายเรื่องการซ่อมเรื่องการรับประกันต่างๆเรียกว่าใช้งานอย่างเดียวแค่นี้มีความสุขแน่นอนนะครับใครที่ไม่แน่ใจนะทรงไหนเหมาะกับเราหรือเปล่าขี่ถนัดหรือเปล่าไปขอลองขี่ครับและยังไม่ต้องตัดสินใจกลับไปบ้านไปตรึกตรองไปตกผลึกไปคิดให้รอบด้านซะก่อนว่าเอาหรือไม่เอาชอบหรือไม่ชอบใช่ที่เราต้องการหรือไม่นะครับจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแหมนี่ก็คือเรื่องราวของ Drive and Ride นะครับที่พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็สามารถอย่าลืมนะครับตามชมย้อนหลังกันได้นะครับเข้าไปใน YouTube แล้วก็เสิร์ชหา Drive and Ride ขับขี่ไปด้วยกันทุกเรื่องราวทุกเนื้อหาสาระรวบรวมคุณผู้ชมไว้ติดตามรับชมกันเป็นประจำที่นี่เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้หน้าที่ของผมหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ